เรื่องเล่าเช้านี้8เวลานาทีท่านผู้ชมครับมีประเด็นต่อเนื่องเรื่องกกตสั่งนับคะแนนใหม่47หน่วยเลือกตั้งเป็นรายงานข่าวแบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้งเดี่ย16หน่วยคือ1่ครูหาคือ1หน่วยค่ะไม่ใช่เขตนะค่ะแต่ละเขตเขาจะมีหลายหน่วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วบัญชีรายชื่ออีก31หน่วยค่ะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของผลคะแนนขย่งค่ะ ผลคะแนนขยคือไม่ใช่บัตรขย่งใช่ไหมคะแนนขย่งคือไม่ตรงกับจํานวนบัตรกับคนใช้สิทธิ์จำนวนบัตรกับคนใช้สิทธิ์อะตรงกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับผลคะแนนที่ออกมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดนเนินการให้ครบถ้วนกระบวนความเห็นว่าจะต้องเร่งรัดอาจจะจัดให้มีการนับคะแนนประชาชนไม่เกี่ยวเขานับกันเองวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้ค่ะผมไม่ติดใจเรื่องบัญชีรายชื่อนะผมติดใจแต่เรื่องเขตคือเขตมันถึงขั้นจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งอะ น้องใบหึงออกใช่ไหมค่ะยงวเว้นเขตนั้นคะแนนสูสีใช่ถ้าถ้าเป็นเขตอย่างกรทมเขตหนึ่งสิก้กษีคะแนนงเงี้ยค่ะแต่ถ้าตัวทั่วไปหนึ่งหน่วยแล้วจะยังไงขนาดเดียวกันเมื่อวานอันนึมาจากเรื่องค้อนเขียวที่กรกตตรวจสอบพักกา้าวไกลได้ข่าวถึงขนาดปิดคอมเมนต์เพราะปฏิบัติการทัวร์ไปลงเหรอทัวร์ไปลงที่เพจของกกตค่ะจริงเหรอค,คือจริงๆอะ่ะกกตเคลื่อนไหวทั้งวันนะคะ มีมีหลายโพสต์เลยแหละตั้งแต่เช้าจนมาถึงค่าแต่ว่าปิดไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความเห็นไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆอะค่ะเก<อ>ี่ยวกับเรื่องอะให้กรกตรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วอะเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาด้วยเนี่ยค่ะจนสุดท้ายก็คือต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยเปิดเถอะ จริงนะพอปิดคอมเมนต์เนี่ยผู้ใช้งานโซเชียลก็เปลี่ยนไปกดไอ้นี่แทนนะคะอิโมจิอ่ะอิโมติคอนที่แสดงความรู้สึกเนี่ยค่ะก็เลยใช้กดอันนี้แทนกันกนะคะกดอะไรหรอว้าวเหรออ๋อหน้าแดงหน้าแดงไปดื่มเหรอหน้าแดงโกรธไม่ใช่ใช่ไหมท่านผู้ชม